กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองปลาดุกของเรานะคะยำมะม่วงแบบง่ายๆน้ำเชื่อมวันนี้ใช้เป็นน้ำเชื่อมสีทองเขาจะมีกลิ่นหอมน้ำตาลพริกขี้หนูนะคะเยอะๆน้ำมะนาวค่ะและน้ำปลาคนให้เข้ากันก่อนพอน้ำเชื่อมของเรานะคะเข้ากันดีกับส่วนผสมอย่างอื่นใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยหอมแดงนะคะมะม่วงนะคะมะม่วงดิบเนี่ยจะเปรี้ยวจากนั้นเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันขึ้นช่ายนะคะนานาใส่ขึ้นช่ายลงไปนิดหน่อยในนี้แล้วเดี๋ยวจะเอามาโรยหน้าด้วยถั่วลิสงทอดกรอบและพริกแห้งค่ะถั่วลิสงนะคะพริกขี้หนูแห้งทอดเพิ่มความเผ็ดจัดจ้านจากนั้นตักยำมะม่วงของเราใส่จานเสิร์ฟได้เลยเอาเนื้อมะม่วงขึ้นมาก่อนจากนั้นเนี่ยนะคะใส่เครื่องตามลงไปพริกขึ้นช่ายถั่วแบบนี้เลยน้ำยำนิดนึงจากนั้นใส่ปลาดุกของเรานะคะวางลงไปแล้วก็วางเครื่องของเราไปอีกนิดหน่อยนะข้างบนใส่ถั่วแบบนี้ตามด้วยพริกนะคะพริกทอดวางข้างบนแบบนี้ขึ้นช่ายค่ะเขียวๆใส่ลงไปเลยโอเคยำมะม่วงปลาดุกฟูเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมชมก็สามารถทำทานเองได้ที่บ้านนะคะน้ำมันร้อนจัดๆลองทำปลาดุกฟูสูตรที่นานาทำรับรองค่ะว่าขึ้นเป็นแพแบบนี้แน่นอนช่วงหน้าอาจารย์นิสักมีเมนูพาสต้าผัดกะเพราปลาดุกฟูมาฝากคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะเสร็จแล้วก็อย่าลืมปลาดุกฟูที่เราทอดไว้นะคุณผู้ชมน่ารับประทานนะทอดเองใส่เยอะๆก็ไม่เป็นไรจริงไหมคุณผู้ชมอย่าลืมกะเพรากรอบอีกสักหน่อยนึงใส่ไปให้เห็นว่ามีกรุบกรุบกรอบเป็นใบกะเพราโอ้ยจานนี้นะถ้าอยู่ต่างประเทศใครทำตำรับนี้แล้วก็โอ้ยคนไทยมีน้ำตาซึมเพราะคิดถึงบ้านนะช่วงสีสันโซนโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูชานมขิงมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากใส่นมอัลมอนด์ลงในภาชนะตามด้วยวิปปิ้งครีมจากนั้นใส่น้ำขิงบุบต่อด้วยใบเตยมัดปมคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟแล้วเติมน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นชาไทยสูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพคนผสมให้เข้ากันตักชานมขิงใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขิงพร้อมเสิร์ฟค่ะก
กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ